สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับมารีโฮมซานะครับกรีนสมูทตี้นะครับตัวนี้ก็เขียนไว้ครับว่าไฮไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างครับก็ตัวนี้นะครับเป็นการเอาน้ำผักแล้วก็น้ำผลไม้มารวมกันนะครับแล้วก็ปั่นนะครับเดี๋ยวลองชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันนะแต่ก่อนกินมาส่วนประกอบกันนะครับในนี้นะครับข้อเขียนนะครับว่าเป็นน้ำแอปเปิ้ลจากน้ำแอปเปิ้ลเข้มข้นครับ 36.35% ดังนั้นเมนหลักที่นำนะครับเป็นน้ำแอปเปิ้ลนะจ๊ะลองลงมานะครับเป็นน้ำส้มจากน้ำส้มเข้มข้น 30% นะครับแล้วก็น้ำแครอทจากแครอทเข้มข้นนะครับ 16.25% น้ำสับปะรดนะครับจากสับปะรดเข้มข้น 15% นะครับแล้วก็เป็นน้ำผักนะครับครับ 1% น้ำผักขม 0.5% น้ำหน่อไม้กลาง 0.5% แล้วก็น้ำบรอกโคลี 0.4% นะครับก็เนี่ยที่เนี่ยครับนี่สิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งของตัวนี้ครับคือดีไซน์นี่เห็นมั้ยครับนี่จ้านี่ครับเห็นมั้ยครับสี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับถ้าเกิดเป็นแบบทั่วไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมนี่สี่เหลี่ยมข้างหมูนะครับเนี่ยด้านนี้มันยาวขึ้นมานะครับแล้วก็เนี่ยนี่เห็นไหมครับสไตล์การเปิดโอเคนะแล้วที่ชอบอย่างนึงครับคือตรงนี้เขียนนะครับว่าไม่ใช้วัตถุกันเสียแล้วก็ไม่เจืองสีสะเคาะเดี๋ยวลองชิมครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างจ๊ะตันตันเทลงมาเทลงมาโอเคครับนะจ๊ะก็ได้สีเขียวนะครับนี่โอเคมันน้ำบักขมนะนี่สีเขียวประมาณนี้จ้าโอเคครับก็เข้าสไตล์นะครับว่าต้องกรีนสมูทตี้นะก็สีเขาเขียวจริงๆโอเคคราวนี้ดมกรีนโอเคนะเฮ้ยกินเข้าคอนเซ็ปต์นะครับเพราะว่ามีกินน้ำแอปเปิ้ลตามนะนำนะครับกินที่นำคือกินน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็ตามได้กินน้ำผักอ่ะพวกผักขมพวกอะไรเงี้ยใครที่กินผักปั่นนะครับเราจะรู้ว่ามีกลิ่นนี้มาโอเคให้กินใช้ได้นะครับกินใช้ได้คราวนี้ชิมรสชาติโอเคคราวนี้กินหมดแล้วรีวิวรสชาติอะไรครับอย่างแรกที่ชอบนะความเป็นสมูทตี้อ่ะมันมีเนื้อด้วยครับมันคือเอาเนี่ยมันมีเศษผักติดปากเยอะอยู่เลยครับเนี่ยคือมันได้ในการกัดนะเฮ้ยเนื้อมีความน้ำครับมีความแน่นของเนื้อครับแล้วมีมวลเยอะมากแล้วก็มีเฮ้ยผักอะไรมาอยู่ด้วยครับกินเข้าไปเนี่ยเจอเศษผักนิดนึงด้วยเฮ้ยโอเคนะได้ความเป็นอะไรความรู้สึกที่เป็นผักอ่ะแต่นะครับตัวเนี้ยในเรื่องของรสชาติเนี่ยคุณใช้คำว่ากรีนสมูทตี้ไงกลิ่นความเป็นกรีนของคุณยังน้อยอยู่นะรสสัมผัสเนี่ยเพี้ยนชอบเพราะว่ามันมีความแบบแน่นนะครับมีรสของมีเนื้อของที่เป็นแบบน้ำผลไม้เข้มข้นแล้วก็เนื้อของผักเข้าไปดังนั้นเนี่ยเฮ้ยอันนี้เข้มข้นเนี่ยยอมรับเรื่องเนื้อแต่เรื่องของรสชาติอีกเรื่องนึงนะแยกกันไม่ออกนะในเรื่องของรสชาติตัวนี้คุณนำด้วยน้ำผลไม้จริงๆนะครับคือต้องเข้าใจก่อนนะพอเราเห็นคนที่เป็นกรีนสมูทตี้อ่ะต้องเข้าใจก่อนนะว่าถ้าเกิดคนที่กินน้ำผักได้อย่างเช่นพวกพี่อั้นเนี่ยเราเจอเงี้ยเราคาดหวังความเป็นรสผักที่มากกว่านี้ไงแต่ตัวเนี้ยเขาเหมือนเขาทำแบบขายตลาดแบบแมสครับพอเขาขายตลาดแบบแมสสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรคุณก็ต้องขายส่วนมากเมื่อคุณขายส่วนมากปุ๊บเฮ้ยคุณก็ต้องมีรสชาติผลไม้มานะครับก็จะมีพวกน้ำของเทพเจ้าหลับตากินโดยไม่รู้นะหนึ่งแน่นอนครับคุณต้องมีของแอปเปิลกับแครอทอย่างชัดเจนเลยมีแอปเปิลกับแครอทผสมชัดเจนแล้วก็มีรสผักอ่อนๆออกมานะครับก็ตัวนี้พุ่งตรงเลยนะถ้าเกิดใครชอบกินแบบไอ้สีเขียวๆจ๋าๆเนี่ยแบบน้ำผักจ๋านะครับแบบพวกพี่อันเนี่ยคุณจะบอกว่าอุ้ยอะไรว่าจืดๆไม่ชอบนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กำลังจะหัดกินน้ำผักเพี้ยนจะแนะนำตัวนี้นะครับเอ้ยลองกินตัวนี้ก่อนเพราะนี่น้ำผลไม้ผสมอยู่เกินครึ่งนะครับเท่าไหร่วะไม่ใช่เกินครึ่งดิ 70% เลยนะ 80% เลยเนี่ยเป็นน้ำผลไม้ 80% และ 20% นะครับเป็นน้ำผักดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับมันก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปไงแล้วก็คุณค่อยมากินนะครับที่เป็นผักเต็มที่อ่ะอย่างนั้นก็ได้นะแต่ถามว่าถ้าเกิดเราคาดหวังใครก็มาที่กินต้องคาดหวังกับการเป็นกรีนเต็มที่อ่ะยังไม่ได้นะแต่สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นกินกรีนไหนพวกผักกรีนไหนให้ลองมาดูตัวนี้ก่อนว่าคุณกินได้หรือเปล่าโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้แบบนี้ครับชอบฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ